สวัสดีค่ะแก้วปวีนุชค่ะเป็นผู้ชนะแข่งขันรายการทำอาหารคนแรกของประเทศไทยนะคะวันนี้นะคะแก้วได้รับเชิญมาจากฟู้ดทริคค่ะวันนี้ก็มีเมนูทั้งหมด2เมนูเมนูแรกที่จะพูดถึงก็คือน้ำพริกนครบาลค่ะเป็นน้ำพริกสมัยโบราณที่สมัยนี้คนไม่ค่อยทำแล้วเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยก็อย่างที่เห็นมันเยอะมากแล้วก็มีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อนคนก็เลยไม่นิยมทำแล้วค่ะอันนี้ก็จะมีพริกชี้ฟ้าแดงค่ะอันนี้พริกชี้ฟ้าแดงที่เผาแล้วพอเผาแล้วก็ลอกเปลือกออกอันนี้เป็นพริกคั่วค่ะเดี๋ยวเราจะไปตำแล้วก็อันนี้พริกขี้หนูค่ะพริกขี้หนูก็ไปเผาเหมือนกันแล้วก็กระเทียมเผาเราก็มีมะขามค่ะค่ะเราใช้ประมาณครึ่งฝักเนาะอันนี้น้ำตาลตะโหนดนะคะปลาเนื้ออ่อนย่างค่ะต่อไปส้มซ่าค่ะมันเป็นลูกผสมระหว่างรสชาติจะคล้ายๆมะกรูดผสมมะนาวผสมส้มค่ะส้มซ่าเนี่ยเวลาถ้าเกิดเราจะเอาเปลือกของมันออกมาเนี่ยให้เอาเปลือกแค่ด้านนอกที่มันเป็นส่วนขาวๆเนี่ยเราต้องใช้มีดเนี่ยสไลด์ออกเพราะว่าไม่อย่างนั้นอะตรงนั้นมันคือส่วนที่ขมค่ะมันก็จะทำให้น้ำพริกของเราเนี่ยขมไปด้วยอันนี้กะปิค่ะกะปิห่อใบตองเผาไฟกากหมูแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่คนอาจจะไม่รู้จักมะอึกค่ะเกลือทะเลกุ้งนางเผาที่เหลือก็จะเป็นพวก เครื่องปรุงค่ะออระกำที่เราจะใส่ด้วยระกำกับส้มจี๊ดเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากแกะกุ้งก่อนค่ะกุ้งนางเนี่ยเวลาเราเผาใช่ไหมคะคนจะมีปัญหาว่าทำไมกุ้งมันถึงแบบตัวงอเวลาเผาก็ให้ใช้ไม้จิ้มไว้อย่างนี้น้องก็จะตัวยาวแบบสวยนะคะก็ถอดไม้ออกเอาหัวกุ้งออกเราจะใช้กุ้งนางประมาณ 3-4 ตัวค่ะแล้วแต่ไซส์ถ้าเกิดสมมติมันตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้4ตัวก็ได้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาแกะปลากันค่ะปลาเนื้ออ่อนย่างของเราแกะเอาแต่เนื้อค่ะเราใช้ระกำ3ลูกนะคะแกะระกำค่ะพอแกะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเม็ดออกเลยค่ะเวลาเอามาตำก็จะได้ไม่ต้องเอาเม็ดออกอีกทีโอเคเราได้เนื้อระกำของเรามาแล้วส้มซ่าค่ะค่อยๆให้มันออกมาเป็นเส้นจะได้แบบซอยง่ายๆก็เดี๋ยวเราซอยไว้เลยค่ะก็ซอยบางเฉยๆเนาะต่อไปนะคะเราปอกมะอึกกันค่ะก็เอาใส่ลงไปในน้ำเอาขนมะอึกออกเราใช้ทั้งหมด3ลูกค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาซอยมะอึกกันค่ะหั่นกุ้งนางด้วยนะคะเพราะเราต้องเอาไปตำดังนั้นเราหั่นไว้ก่อนต่อไปก็เดี๋ยวเราหั่นพริกไว้ก่อนนะคะต่อไปนะคะบีบน้ำส้มซ่าเราใช้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะต่อไปน้ำมะนาวน้ำมะนาวเราใช้1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะแล้วก็ส้มจี๊ด1ช้อนโต๊ะเหมือนกันต่อไปนะคะก็จะมาตำกันค่ะเริ่มจากพริกแห้งที่เราไปคั่วมาแล้วเพื่อให้ตำง่ายขึ้นใส่เกลือลงไปด้วยนะคะประมาณช้อนชาตำปลาแห้งค่ะทุกอย่างที่เป็นของแห้งเราจะตำแยกกันหมดเลยนะคะพอตำเสร็จแล้วค่อยเอามารวมกันอีกทีต่อไปเป็นกากหมูค่ะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะตำแล้วก็สุดท้ายกุ้งค่ะต่อไปจะตำกระเทียมเข้ากับกะปินะคะกะปิ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็มะขามเปียกเราใช้ประมาณครึ่งฝักน้ำตาลตะโหนด1ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปใส่ระกำลงไปนะคะเมื่อเรียบร้อยเราก็จะใส่กุ้ง
พริกนี่ใส่ตามชอบนะคะแล้วก็ปรุงรสค่ะใส่เกลือนิดนึงแล้วก็น้ำปลา1ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็ตำรวมกันก่อนแล้วลองชิมดูถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดกว่านี้ค่ะแล้วก็มาอึกอันนี้เราจะไม่ตำเลยนะคะเราใช้คลุกเอาเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวตักใส่จานกันเลยทิชชู่เนี่ยค่ะแก้วเอาไปชุบน้ำมาวางไว้ข้างบนผิวส้มซ่าที่เราซอยไว้เพื่อให้ผิวส้มซ่าเนี่ยมันไม่แห้งค่ะต้องใช้เป็นทิชชู่ซับมันนะคะส่วนผิวส้มซ่าเราจะโรยข้างบนนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำพริกนครบาลค่ะและอีกเมนูหนึ่งนะคะก็คือเมนูส้มฉุนค่ะเป็นเมนูของหวานของไทยสมัยโบราณเลยอันนี้ก็เป็นส้มฉุนแบบชาววังค่ะเราก็จะใช้ผลไม้ฤดูกาลเหมาะสำหรับหน้าร้อนนะคะเริ่มแรกเลยน้ำลอยดอกมะลินะคะวิธีทำเนี่ยเราต้องเอาดอกมะลิแก่กำลังดีเอามาลอยไว้ในน้ำใส่น้ำลอยดอกมะลิ 1,000 มิลลิลิตรแล้วก็จะใส่น้ำตาลลงไปทำน้ำเชื่อมใส่ประมาณ 350-400 กรัมนะคะใบเตยค่ะก็ประมาณ15ใบแล้วก็มัดค่ะแล้วก็ใส่ลงไปใส่เกลือประมาณ3ช้อนชาค่ะแล้วก็รอให้ทุกอย่างละลายเข้าด้วยกันระหว่างที่เรารอละลายเนี่ยเราก็จะมาทำส้มซ่ากันค่ะอันนี้เราก็ระวังเหมือนเดิมนะคะระวังไม่ให้มีเปลือกสีขาวติดไปเยอะผมจะทำให้ขมบีบน้ำส้มซ่าไว้เลยเมื่อละลายหมดแล้วนะคะเราก็เทใส่ใบเตยไว้1อันค่ะเราจะแช่ตู้เย็นไว้เอาละค่ะเราก็จะมาทำผลไม้กันนะคะลิ้นจี่เนี่ยค่ะก็คือไม่ใช่เป็นลิ้นจี่กระป๋องนะคะผลไม้ทุกอย่างเนี่ยจะเอาไปแช่ในน้ำเชื่อมที่ทำไว้อันนี้คือน้ำเชื่อมที่ทำไว้มันก็จะเป็นสีเข้มแบบนี้เพราะมีสีของส้มซ่าด้วยอันนี้คือสละค่ะสละเอาเม็ดออกเรียบร้อยแล้วลองกองค่ะหอมแดงเจียวกับถั่วคั่วค่ะอันนี้เป็นมะม่วงค่ะมะม่วงเปรี้ยวเดี๋ยวเราจะหั่นซอยให้มันเป็นแผ่นบางๆนะคะเดี๋ยวตัดแผ่นแรกออกไปก่อนอยากได้แผ่นบางเท่าไหนก็เป็นแผ่นไปเลยค่ะโอเคประมาณนี้วิธีให้ทุกอย่างเท่ากันก็คือตัดหัวตัดข้างๆเสร็จแล้วก็ซอยค่ะแล้วก็จะได้มะม่วงเป็นเส้นๆแบบเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะต่อไปนะคะขิงอ่อนค่ะเราก็ปอกขิงอ่อนก่อนหาด้านหนึ่งให้ตรงตรงก็เป็นแผ่นบางดันไปหามีดนะคะมันจะได้เท่ากันให้หมดตัดก่อนหัวท้ายแล้วก็เริ่มต้นนิ้วก็ขยับมาเรื่อยๆต่อไปนะคะแก้วจะสอนวิธีการเอาเนื้อออกมาจากส้มโดยที่ไม่มีเยื่อสีขาวมากที่สุดแล้วก็กินง่ายมากที่สุดวิธีที่เราจะทำก็คือปอกหัวท้ายก่อนค่ะหั่นหัวท้ายปุ๊บตัดหัวท้ายเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะทำก็คือปอกเปลือกออกไปให้หมดไม่ให้เห็นสีขาวแบบนี้เลยแล้วก็ปอกไปเรื่อยๆเลยค่ะถ้าใครกลัวโดนมือแนะนำว่าให้วางกับเขียงแต่แก้วว่าสำหรับแก้วอย่างง่ายกว่าโอเคเมื่อเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะทำก็คือเอามีดอะค่ะตรงเข้าไปอย่างนี้ต่อไปนะคะเฉียงนิดนึงเหมือนเฉียงเข้าหาสีขาวอีกข้างหนึ่งเราก็จะได้ออกมาเป็นเนื้ออย่างนี้สวยงามค่ะ
เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็ปอกขวานเม็ดของสลัดนะคะอันนี้เขาเรียกว่ามีดขวานนะคะเอาไว้ขวานเมล็ดมันก็จะออกมาเป็นเม็ดอย่างนี้ค่ะเรียบร้อยตอนนี้ผลไม้เราได้หมดแล้วค่ะเราก็จะมาจัดใส่จานกันนะคะเริ่มจากเอาน้ำแข็งนะคะใส่ถ้วยก่อนเสร็จแล้วก็จัดผลไม้วางค่ะอันนี้เป็นผลไม้ที่แช่ไว้แล้วนะคะไปแช่ในน้ำเชื่อมไว้หนึ่งคือจะมีส้มเช้งเพิ่มเข้ามาด้วยส้มฉุนในภาษาโบราณเนี่ยจริงๆแล้วเขาหมายถึงลิ้นจี่ค่ะดังนั้นเวลาทำส้มฉุนถึงจะใช้เป็นลิ้นจี่กระป๋องก็ควรจะมีลิ้นจี่อยู่ด้วยเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่สิ่งที่เราซอยไว้มะม่วงเปรี้ยวนะคะไว้ข้างบนตรงนี้ขิงอ่อนตามด้วยหอมเจียวนะคะแล้วก็อันนี้เป็น เปลือกส้มซ่าที่เหลือแก้วเอามาร้อยแก้วค่ะสิ่งสุดท้ายก็คือโรยผิวส้มซ่าไว้ข้างบนเราก็จะใส่น้ำส้มซ่า2ช้อนโต๊ะแล้วก็ตักน้ำเชื่อมใส่ค่ะอันนี้ก็คือน้ำเชื่อมที่เราทำไว้แล้วก็อย่าลืมใส่น้ำแข็งเพิ่มความสดชื่นตบท้ายทุกอย่างด้วยถั่วคั่วค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ2เมนูที่แก้มเพิ่งสาธิตไปอย่าลืมไปทำตามกันนะคะแล้วก็สำหรับใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะส่วนผสมอะไรอย่างนี้ตามไม่ทันสามารถไปติดตามได้ที่ YouTube Channel Facebook แล้วก็เว็บไซต์ของ Food Trick ได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากติดตามแก้วนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage กับ IG แก้วประวีนุชเลยค่ะตอนนี้แก้วกำลังจะเปิดร้านเป็นของตัวเองนะคะร้านแก้วชื่อละลาแปงสำหรับวันนี้แก้วก็ขอลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ